เครื่องดื่มแนวใหม่น้ำมะม่วงหาวมะนาวโหชื่นใจกับสรรพคุณที่ใครๆก็ต้องลองนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับช่วงนี้อากาศร้อนร้อนมากๆร้อนจริงๆหลายๆคนคงจะหาเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจแต่วันนี้เรามีเครื่องดื่มสมุนไพรรูปแบบใหม่กับน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหที่มีติดบ้านไว้ชื่นใจรสชาติเย็นเจี๊ยบและหวานจ่อยอมเปรี้ยวหวานที่คุณลองแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอนพร้อมสรรพคุณอันเหลือเชื่อที่มอบให้กับคุณเราไปรู้จักวิธีการทำกันเลยครับนี่คือส่วนผสมที่คุณต้องจัดเตรียมครับ 1. น้ำเปล่าเป็นน้ำสะอาดประมาณ1ลิตรครับ 2. มะม่วงหาวมะนาวโหประมาณ300มิลลิกรัมถึง400มิลลิกรัมครับแต่จริงๆก็ประมาณ3ขีดถึง4ขีดนั่นเอง 3. เกลือครึ่งช้อนชาครับ 4. น้ำตาลทราย200กรัมครับ4. อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับขึ้นคือใบเตยครับผมถ้าหากคุณจะใส่ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมเอาไว้สัก3ใบนะครับหรือ4ใบก็ได้กำลังจะหอมเลยเข้าสู่ขั้นตอนและวิธีการทำครับผมคุณควรล้างมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยการผ่าครึ่งซีกนะครับหลังจากนั้นก็คว้านเอาเมล็ดออกครับล้างน้ำให้สะอาดเลยหลังจากนั้นให้คุณเทน้ำใส่หม้อต้มนะครับเปิดแก๊สหรือเร่งไฟให้ร้อนแล้วปิดฝาเอาไว้จนน้ำเดือดแล้วค่อยเปิดฝาครับแล้วเอามะม่วงหาวมะนาวโหพร้อมใบเตยหรือใบใส่ก็ได้นะครับเอาลงไปในหม้อแล้วก็ต้มทิ้งเอาไว้ครับประมาณ 5-10 นาทีจนตัวของมะม่วงหาวมะนาวโหนั้นสุกและดูฉ่ำแวววาวนะครับก็สามารถปิดไฟและยกลงมาได้เลยครับหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงครับวิธีการปรุงแบบง่ายๆครับคุณควรใส่น้ำตาลแล้วก็เคี่ยวกับเกลืออีกนิดหน่อยเอาความร้อนที่เหลืออยู่นั่นแหละครับคนให้เข้ากันเลยในช่วงนั้นตัวของน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมครับแล้วก็ทิ้งไว้จนเด่นหลังจากนั้นก็สามารถตักพร้อมเสิร์ฟกับน้ำแข็งเย็นๆได้เลยทันทีสูตรนี้รับรองว่าถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม